ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวิชาการเพ้นท์เซรามิกและก็เสื้อผ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยดิฉันค่ะอาจารย์สิริภากรเจริญผลภาควิชาออกแบบศิลปะประยุกต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงเรื่องของการลงสีพื้นกันไปแล้วนะคะสำหรับคราวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการเลือกลายใช่ไหมคะแล้วก็คราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วว่าแหล่งลายต่างๆนี่มาจากตรงไหนบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยสำหรับการที่เราจะเลือกในภาชนะต่างๆว่าจะเอาลวดลายอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยอันเล็กๆกันก่อนเลยนะคะสิ่งที่ง่ายๆกันก่อนนะคะอย่างสมมติว่านะคะเรามีภาชนะที่เล็กขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นลายที่เราจะเลือกใช้นะคะเราก็คงจะต้องเลือกใช้ลายที่มีความเล็กด้วยนะคะก็คือให้ดูสิคะว่าลวดลายต่างๆจะลงไปพอดีไหมนะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะขยับได้หมดเลยนะคะสมมุติว่าภาชนะตัวนี้นะคะเราต้องการลายนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วนะคะว่าเอาลายนี้ตอนนี้เรามาดูลายต่อไปนะคะสมมุติว่าเป็นภาชนะชิ้นนี้นะคะซึ่งมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่กว่าตรงนี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลายเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นลายเล็กๆอย่างนี้โอ้โหก็คงจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางลายนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ทำได้ไหมก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องจัดลวดลายมาลงให้ตามความสามารถของเรานะคะว่าเราจะปรับลายไปทิศทางไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเราได้ลายที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะใหญ่ประมาณนี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะของลายนะคะก็สามารถที่จะลงได้อย่างพอดีเลยกับภาชนะที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็สมมุติว่าลายนี้เราเอาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่าเวลาเราลงลวดลายเนี่ยในหลายๆภาชนะเราจะทำอะไรกันบ้างและสำหรับลายนี้นะคะเป็นลายที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ไหมคะเราสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งเป็นลายที่ค่อนข้างจะยาวนะคะแล้วก็กินเนื้อที่มากๆเพราะฉะนั้นเราก็ลองมามองดูสิคะว่าลวดลายหรือว่าภาชนะใบไหนบ้างที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้นะคะเพราะนั้นเราอาจจะมองเห็นเป็นภาชนะชิ้นนี้นะคะเราก็จะเอาลวดลายตรงนี้นะคะมาใส่ไว้นะคะเราลองมองดูสิคะว่าเพียงพอไหมกับลวดลายที่เราชอบนะคะเพียงพอหรือเปล่านะคะเราก็ค่อยเคลื่อนดูทีละทิศทางนะคะตอนนี้เนี่ยความชำนาญก็คือว่าเราคงจะต้องใช้อาศัยความสมาธินิดนึงนะคะเพราะว่าลวดลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้พอเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็บุ๊กไว้เลยว่าอันนี้คือของลายนี้นะคะวิธีที่เราจะเริ่มต้นจากการปฏิบัตินะคะสิ่งแรกเลยเราต้องนำลายที่เราได้ก่อนนะคะแล้วก็นำมาดูซิว่าใส่กับภาชนะอะไรนะคะแล้วเราก็นำมาจัดวางพื้นที่โดยการตัดรูปแบบนะคะว่าเราเอาลายไหนก็ได้นะคะใส่4อันนี้ก็ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็จะตัดรูปแบบออกมาเราก็ลองดูซิคะว่าได้ไหมนะคะสมมุติว่าลายนี้ได้นะคะน่ารักดีนะคะเราก็จะต้องตัดให้พอดีนิดนึงตัดให้พอดีนะคะตัดลวดลายให้พอดีเพราะเวลาเราวางแล้วเราก็จะได้ไม่ติดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดลวดลายริมชิดขอบเลยนะคะมันก็จะลำบากมากๆเลยเวลาที่เราเคลื่อนย้ายเวลาเราแปะนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนี่หลายคนมองเห็นแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราจะก๊อปปี้รูปลงไปได้ยังไงเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่สามารถจะเอาลวดลายดึงลงไปได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆนะคะก็คือต้องใช้สมาธินิดหนึ่งในการที่จะลอกลายกลับไปเมื่อกี้นี้ถ้าเราวางตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับทางด้านหลังนะคะพลิกอีกทางนึงนะคะกลับแล้วก็เขียนลวดลายนะคะเราก็จะเขียนลวดลายลงไปก็คือเราต้องลอกกลับนะคะลอกกลับ
แต่ว่าเวลาลอกลายนะคะขอให้ลอกแบบมีสมาธินิดนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องกดดินสอนะคะให้เข้มสักนิดนึงเราก็จะลอกลายลงไปอย่างนี้นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเราคงจะต้องใช้การกลับด้านนะคะของลวดลายเพราะว่าเวลาที่เราวางบนภาชนะนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่กลับด้านนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะออกมาตรงกับด้านที่เราต้องการพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดนะคะลงไปบนทางเดิมนะคะพอเวลาไปวางบนภาชนะมันจะกลับด้านนะคะอันนี้ก็วิธีนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะของลวดลายนะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะคะถ้ายังไม่พอใจนะคะเราจะเคลื่อนอยู่ริมอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเรามองจากคอมโพสิชันตรงนี้เราน่าจะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีเอาสก็อตเทปแปะเราจำเป็นต้องใช้สก็อตเทปนะคะเพราะว่าเราจะได้ยึดกับลวดลายไม่ให้เคลื่อนที่ด้วยตัวนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มต้นนะคะหลายคนบอกว่าเราก็ต้องวาดกลับนะแต่ว่าวิธีนี้ก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการฝนเลยนะคะฝนลวดลายลงไปเลยไม่ต้องเขียนตามลายก็ได้นะคะใช้วิธีการฝนลวดลายลงไปแต่ถ้าเราใช้วิธีการฝนลวดลายนะคะตรงนี้เนี่ยความเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักเวลาที่เราจะนำกลับมาใช้อีกรอบนึงนะคะแต่ก็สะดวกสำหรับเวลาคนที่ต้องการความเร่งรีบสักนิดหนึ่งก็จะสะดวกมากนะคะอันนี้เราก็จะระบายลายลงไปเหมือนกับเวลาที่เราฝนคาร์บอนนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของมือนะคะอย่าให้สกปรกเพราะว่าอาจจะทำให้ฝุ่นของดินสอนะคะมาเกาะได้ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเป่าออกไปก่อนนะคะแล้วก็เราสำรวจดูด้วยนะคะว่าเราวางรูปแบบเรียบร้อยไหมเราฝนทุกเส้นไหมคะที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดึงลายออกมาแล้วอาจจะกลับไปทำลายได้ลำบากตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าลวดลายจะปรากฏไหมนะคะเช็คด้วยนะคะว่าเราลืมวาดตรงไหนอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้อาจจะมีบางส่วนที่เราไม่ติดนะคะก็กลับไประบายต่อสำคัญอยู่ตรงที่ลวดลายที่เราลงไปนะคะก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยขอให้ลงลวดลายได้ค่อนข้างจะชัดเจนสักนิดนึงเพราะถ้าเราเขียนช้านะคะเขียนด้วยความแบบเขียนไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ลายไม่ติดนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีลวดลายปรากฏอยู่แล้วนะคะลวดลายปรากฏขึ้นมาแล้วให้เรามองดูด้วยนะคะตอนนี้ลวดลายก็ปรากฏขึ้นมาบนรูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่วิธีการต่างอื่นๆต่อไปนะตอนนี้เรามาดูรูปใหญ่กันบ้างนะคะอันนี้เป็นภาชนะที่มีความกว้างขึ้นมาอีกเมื่อเรากำหนดลวดลายแล้วนะคะก็ให้เราเช็คให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าเราไม่เอาลวดลายอย่างนี้นะคะเราอาจจะมาจัดคอมโพสิชันตรงนี้ก็ได้นะคะจัดรูปแบบต่างๆด้วยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนสมมุติว่าเรามีรูปแบบเยอะแยะเลยหลากหลายนะคะนี่ตัวที่หนึ่งสมมุตินะคะเราอาจจะจัดคอมโพสิชันอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้เราก็มองดูลวดลายว่าเราชอบไหม
นะคะเราอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้หรือจะจัดแบบนี้ก็ได้นะคะให้ไปทั้ง3ด้านเลยวิธีนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะว่าเราจะจัดแบบไหนนะคะถ้าเราจัดแบบนี้นะคะเราก็ทำวิธีเดิมนะคะก็คือเขียนลวดลายลงไปแต่ว่าถ้าเราไม่เอานะคะเราอยากได้รูปนี้นะคะเราอยากได้รูปนี้เราก็ใช้วิธีเดิมปัญหาก็คือว่าเราจะต้องกลับด้านด้วยนะคะรูปก็จะได้กลับด้านเหมือนเดิมเราจะค่อยๆแต่วิธีที่เราลงลวดลายครั้งแรกคงต้องให้มันหนักแน่นสักนิดนึงนะคะลวดลายตรงนี้ที่อธิบายไปนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่ค่อยมีพื้นฐานในการวาดรูปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวาดรูปได้เลยค่ะไม่ต้องสนใจเรื่องของแบบแต่ยังเห็นว่าเป็นการ์ตูนง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนวาดไม่เป็นนะคะบางทีแล้วฟอร์มของการ์ตูนก็อาจจะบิดเบี้ยวนะคะออกมาก็เลยอาจจะเป็นหมีภูที่ไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวาดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้รูปแบบที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของความสะอาดของมือด้วยอันนี้เราก็เริ่มจากส่วนที่รายละเอียดต่างๆนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆตามที่ตาเรามองเห็นทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าในบางส่วนนะคะคือเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วการลงดีเทลเยอะๆนะคะมันจะทำให้เราลำบากในการลงสีนะคะตรงนี้เราก็เล็กน้อยเกินไปก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะนี่เราจะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเราชอบคอมโพสชันนี้นะคะเราอีกตัวหนึ่งเหมือนที่บอกว่าการลงลายเส้นนะคะต้องกดให้แรงพอสมควรเพราะถ้าไม่กดแรงเนี้ยเดี๋ยวลายเส้นมันจะไม่ติดนะคะตอนเราฝนก็ค่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะคะแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีการฝนนะคะฝนแบบที่เมื่อกี้บอกไปนะคะแบบที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะรักษาแบบนะคะก็โดยวิธีที่เราจะต้องเขียนตามนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาลงกับภาชนะแล้วเราก็ต้องเขียนตามด้วยไม่เราเปลี่ยนวิธีถ้าเราไม่ใช้วิธีฝนเราก็ต้องเขียนทีละเส้นนะคะค่อยๆตามแบบก็จะได้ถูกกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้แบบเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาลงในภาชนะตรงนี้เราก็จัดมุมให้ดีนะคะตอนนี้ดินสอเรานะคะที่เราเขียนลงไปเมื่อกี้เขียนด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็ถ้าเราเอามาลงด้านนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าแบบจะถูกกลับด้านนะคะแบบจะถูกกลับด้านแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ตรงกับแบบเราก็ต้องกลับด้านเวลาที่เราเขียนนะคะแต่ตอนนี้เราจะนำเสนอแบบที่เรากลับด้านให้ดูกันเ
ันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนไม่ได้เลยนะคะมันติดยังไงเราก็ต้องตัดตามแบบตัดตามแบบนะคะเราจะได้ใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างจะสะดวกอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราลอกลายแล้วทางที่ดีที่สุดเลยคือต้องเอาไปซีล็อกเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าเราซีล็อกเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำงานได้สะดวกกว่านะคะตอนนี้เราวางลงได้แล้วนะคะเราก็ใช้สกอตเทปแปะตามมุมต่างๆอย่าให้เคลื่อนที่นะคะอาจจะล็อกไว้หลายๆด้านนิดนึงเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็ใช้วิธีเดิมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช้วิธีเดิมเราก็ใช้วิธีการเขียนตามแบบถ้าเราใช้วิธีการเขียนตามแบบอย่างนี้นะคะลากเส้นไปอย่างนี้นะคะก็จะทำให้แบบเนี่ยกลับไปใช้อีกด้านได้ด้วยกลับไปกลับมาได้อีกนะคะเราก็เขียนตามนี้ได้เลยเวลาเราทำนะคะจะมีดินสอเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลุดล่วงออกมาบ้างนะคะเป็นผงมือเราก็ต้องระวังนะคะว่าอย่าไปโดนไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีเป่าออกตลอดก็ได้อันนี้เราจะทำให้ดูว่าถ้าเราใช้วิธีการเขียนตามรอยนะคะแบบนี้เราก็กลับไปใช้ได้อีกเหมือนเดิมอาจจะใช้เวลามากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบถ้าออกมาสวยนะคะเวลาเราเห็นแล้วเราก็อยากจะระบายเพราะว่าเราจะรู้ขอบเขตของการระบายได้ด้วยว่าเราจะระบายได้แค่ไหนนะคะแต่ถ้าแบบไม่สวยหรือว่าแบบไม่ชัดเจนเวลาที่เราวาดรูปเวลาที่เราระบายรูปเนี่ยเราอาจจะลำบากตอนที่เราเพ้นท์นะคะว่าเราไม่รู้ขอบเขตของการระบายว่าจะอยู่แค่ตรงไหนสมมุติว่าเราทำไปได้1ตัวแล้วนะคะเราอาจจะไม่มั่นใจเลยนะคะที่ว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างออกมาจะมีรูปแบบยังไงบ้างนะคะเราไม่มั่นใจเราก็ต้องแกะดูก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งดึงออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราอาจจะวางไม่ตรงแบบนะคะเราอาจจะเปิดดูก็ได้นะคะว่าเราลืมตรงไหนไปหรือเปล่านะคะแล้วเราก็เช็คดูด้วยว่าเราวาดได้หมดไหมถ้าเราลงได้หมดแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเรามั่นใจแล้วว่าทุกเส้นนะคะที่ปรากฏอยู่เนี้ยเราเขียนไว้หมดแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะไม่เอาผีเสื้อตัวนี้นะคะสมมุติเราไม่เอานะคะก็เป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาผีเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะเราก็อาจจะลงได้อีกแต่ว่าตัวนี้อย่างตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นว่าในแบบอาจจะชิดเกินไปนะคะเราอาจจะขยับได้นะคะขยับแบบได้นะคะขยับไปอยู่ใกล้กันก็ได้ตอนนี้เราจะขยับแบบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลกันไปนะคะแล้วก็ขยับนิดนึงเริ่มต้นอันนี้คือเรา move ได้นะคะ move ได้ move แบบได้
นะคะเรามูฟแบบได้ตัวนี้เราก็จะมูฟมาตรงนี้ให้ใกล้ขึ้นนิดนึงค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีเดิมนะคะใช้สกอตเทปล็อกไว้ก่อนตัวนี้นะคะแล้วก็เราลองใช้วิธีการฝนดูก็ได้นะคะว่าถ้าฝนแล้วเนี่ยจะมีคุณภาพเหมือนกันไหมกับการที่เราล่างทีละเส้นฝนก็จะเร็วขึ้นนะคะบางคนที่มีความชำนาญแล้วนะคะเห็นแบบปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเขียนฟรีแฮนด์เลยสดๆเลยก็ได้เพราะว่ารูปแบบบางทีมันก็ง่ายๆนะคะเราอาจจะเรียนรู้ได้โดยการเขียนฝึกเขียนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็หัดเขียนให้ชำนาญก็ไม่ต้องพึ่งพาการลอกแบบเลยตอนนี้เรามาใช้วิธีนี้กันบ้างนะคะใช้วิธีการฝนพอเราใช้วิธีการฝนปั๊บเราก็มาดูคุณภาพก่อนว่ามันได้ไหมนะดูก่อนว่าได้ไหมนะคะครบไหมตามอย่างที่เรามองเห็นนะคะถ้าครบแล้วเราก็เปิดได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบตัวนี้นะคะที่ลงล่างลงไปเนี่ยนะคะเราขยับตัวเล็กๆเนี่ยนะคะมานะคะก็จะทำให้แบบเนี้ยอาจจะแตกต่างนิดนึงแต่ว่าเราจัดคอมพิชันได้ในภาชนะที่เราต้องการได้ด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดเรายังมองแล้วนะคะยังไม่เห็นชัดเจนเราอาจจะใช้วิธีล่างเองก็ได้นะคะล่างเบาๆนะคะล่างเบาๆให้เรามองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราใช้วิธีก๊อปออกมาอย่างนี้มันอาจจะมองไม่ชัดก็ล่างเบาๆให้เรามองเห็นค่ะตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นแบบแล้วนะคะสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเราอาจจะเพิ่มเติมได้นะคะเป็นลวดลายต่างๆสมมุติว่าเราเพิ่มเติมให้แบบแสดงความรักกันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเพิ่มเป็นรูปหัวใจนะคะก็ได้เพราะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราลงสีแล้วเราจะมีบรรยากาศเป็นอะไรบ้างนะคะจากเมื่อกี้นี้เป็นผีเสื้อนะคะเราอาจจะเป็นดอกไม้แทนก็ได้นะคะเขาอาจจะเล่นอยู่กับดอกไม้ก็ได้นะคะรูปแบบนี้ก็แตกต่างจากรูปแบบที่เรามองเห็นตรงนี้นะเป็นการเพิ่มลวดลายเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเมื่อมาถึงภาชนะที่มีความเนี่ยนะคะเป็นภาชนะที่ใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าลวดลายตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมากๆเลยเราจะเอาลวดลายแบบไหนวางนะคะเราก็จะใช้ลวดลายประเภทนี้นะคะวางลงไปก็ได้นะคะใช้วิธีเดิมเลยนะคะวิธีเดิมก็คือใช้ก๊อปลวดลายลงไปมาที่สำคัญก็คือต้องก๊อปทางด้านหลังนะคะก๊อปทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้ข้างหน้านะคะเราก๊อปอย่างนี้ลายก็จะกลับด้านหมดเหมือนกันนะคะลายก็จะถูกกลับด้านตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูก่อนเดี๋ยวตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างทำให้ดูนิดหน่อยเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เราจากด้านนี้นะคะเรากลับมาเป็นด้านนี้มองให้ออกเราก็จะใช้วิธีก๊อปเหมือนเดิมค่ะค่อยๆใจเย็นๆนะคะเราก็จะเขียนลายกดเยอะๆหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดเจนแต่
แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องก๊อปไปก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ฟรีแฮนด์เอาก็ได้เขียนเอาก็ได้เมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นจากภาชนะที่เป็นอันเล็กๆนะคะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะส่วนลวดลายตรงนี้เนี่ยเราก็แอพพลายเอาจากเรื่องของการวางแบบนะคะที่มีแบบที่ค่อนข้างจะไม่สวยงามหรือว่าน้อยเกินไปเราก็แอพพลายแบบเอาเองนะคะโดยการขยายแบบแล้วก็เพิ่มเติมลวดลายลงไปด้วยตามที่เราต้องการอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการเริ่มต้นในการทำงานตรงนี้นะคะเราก็ได้ละรูปแบบนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆใจเย็นๆเราอาจจะลากยาวลงไปก็ได้นะคะลาวลงไปกว่าเดิมก็ได้รายละเอียดบางอย่างเราอาจจะเอาแค่เอาไลน์ก็ได้นะคะไม่ต้องเอารายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าบางทีแล้วมันจะทำให้เราอาจจะเป็นปัญหาในการระบายก็ได้นะคะเพราะว่าสกปรกเกินไปอาจจะเอาแค่บางส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะคะวาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าแบบทั้งหมดเนี่ยนะคะเราเขียนลายขึ้นมาซ้ำแล้วนะคะก็คือเราก๊อปปี้แล้วตอนนี้เราเองเราก็คงจะเอาไปวางบนภาชนะนะคะที่เราเลือกไว้แล้วเราก็กะระยะให้ดีเชียวนะคะกะให้ดีนะคะว่าเหมาะสมไหมถ้าเราคิดว่าเหมาะสมแล้วนะคะเราจึงใช้สก็อตเทปนะคะแปะเหมือนเดิมที่บอกเราต้องล็อกไว้หน่อยนะคะเพราะว่ากันที่จะเคลื่อนที่นะคะจะได้สะดวกกับเราด้วยตอนนี้หลายคนก็คงจะมองเห็นว่าถ้าลวดลายนะคะเราเรียบร้อยแล้วล่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลายที่มองเห็นแบบนี้นะคะก็คือว่าเราจะมองแล้วเนี่ยสามารถจะรู้ได้ทันทีเลยว่าลายจะปรากฏอยู่ตรงส่วนไหนของภาชนะบ้างนะคะเราก็ใช้วิธีเดิมค่ะแต่ว่าวิธีการที่จะจับตรงนี้นะคะก็ขอให้มั่นคงสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเคลื่อนที่แล้วก็ทำให้เราลำบากได้นะคะก็ใช้วิธีเดิมนะคะโดยการขูดนะคะใช้วิธีขูดก็ได้ค่ะรวดเร็วดีนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาที่ลวดลายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันนะคะว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลวดลายจะปรากฏอยู่เหมือนที่เราเขียนไว้หรือเปล่านะคะอันนี้เราก็จะใช้วิธีนี้นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเขียนให้เต็มที่หมดเลยนะคะเขียนให้เต็มหมดแล้วเราค่อยลอกออกมานะคะค่ะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของภาชนะที่มีลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้เราจะลอกลายลงไปได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบอกนิดนึงก่อนว่าการลอกลายนะคะถ้าเป็นไปได้จะลอกลายในลักษณะที่เป็นแบบเรียบนะคะจะลอกลายได้ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นการลอกลายบนภาชนะที่เป็นแบบเท็กเจอร์มากๆอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเขียนฟรีแฮนด์เลยนะคะเขียนฟรีแฮนด์เลยตรงนี้ต้องคนที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์พอสมควรนะคะอย่างสมมติว่าเราจะเอาลวดลายตรงนี้ใส่เข้าไปนะคะลวดลายตัวนี้ใส่เข้าไปจังก็จะดูแบบนะคะดูแบบแล้วก็จะเขียนตามเพราะฉะนั้นมันจะมีร่องรอยบางส่วนอยู่นะคะสมมติว่าเราเอาตรงนี้แล้วกัน
นะคะแล้วก็เขียนตามอันนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ประสบการณ์น้อยนะคะแต่ว่าก็สามารถสร้างสรรค์งานได้เหมือนกันเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องเลือกแบบที่ไม่ละเอียดมากนักนะคะเพราะว่าถ้าละเอียดมากๆเนี่ยเราก็จะทำงานลำบากนะคะเราก็ต้องเลือกแบบที่มันดูกว้างๆใหญ่ๆหน่อยนะคะแต่บางคนบอกแม้ลวดลายหรือว่าเท็กเจอร์หรือว่าภาชนะเนี่ยมันสวยมากเลยก็อย่างไงก็ยังอยากวาดอยู่นะคะก็เป็นไปได้นะคะเราก็ฟรีแฮนด์เลยค่ะอาจจะเหมือนแบบบ้างไม่เหมือนบ้างเราก็จินตนาการเองก็ได้นะคะก็เลือกแบบมาอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะของการเขียนตรงๆเลยนะส่วนรายละเอียดบางอย่างอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเล็กน้อยเกินไปเราก็เลือกเฉพาะที่เราเป็นสิ่งที่ใหญ่นิดนึงนะคะเราจะได้ลงสีได้สบายๆค่ะเห็นว่าเวลาเราเขียนนะคะมือมันก็จะหล่นไปตามร่องบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบร่างนะคะตอนนี้เราจะร่างทั้งหมดเลยเราก็เห็นว่าถ้าสมมุติจะมีใบนิดนึงนะคะเราก็สร้างใบขึ้นมาเราก็สร้างใบขึ้นมารายละเอียดส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเราก็ปล่อยไปตามสภาพเลยนะคะมันจะโดนร่องตรงนี้หน่อยนิดนึงก็ปล่อยไปตามสภาพเพราะว่าถ้าเราเขียนให้มันเกร็งนะคะคือเขียนให้มันเส้นคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คำนึงถึงบางส่วนมากเกินไปเราก็จะไม่ได้ธรรมชาติที่ออกมาจริงๆนะคะเราก็จะต้องเขียนตามลักษณะลวดลายแบบนี้อันนี้เราก็จะปรับนะคะปรับถ้าคนที่มีทักษะนะคะก็จะบอกว่าโอ้สบายเลยเพราะว่าในการเขียนนะคะไม่ต้องมาลอกลายไม่ต้องมาก๊อปปี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางลายเป็นนะคะเราก็สามารถทำได้จริงแต่ว่าถ้าเราวางลายยังไม่เก่งนะคะฝึกด้วยการก๊อปปี้ก่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ยากค่ะเดี๋ยวพอเราทำชำนาญแล้วนะคะเราก็จะง่ายแล้วสำหรับการเขียนครั้งต่อๆไปค่ะนี้เราก็จะได้ลายเป็นบางส่วนแล้วนะคะนี่ยาวลงมาเรื่อยๆนะคะบางคนบอกว่ายังไม่พอนะคะก็อยากจะให้วาดขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะวาดไปอีกได้นิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะเว้นไว้สำหรับการเขียนชื่อก็ได้นะคะจะเขียนชื่อก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเรามีกระเบื้องแบบยาวๆนะคะยาวๆรีๆนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเราก็สามารถจะทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะลองดูละกันว่าวิธีนั้นทำยังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบไม้นะคะเป็นไม้เลยเราก็อาจจะเขียนเวลคัมหรือว่าเขียนเป็นลักษณะของยินดีต้อนรับหรืออะไรก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูผลงานสำเร็จกันนะคะอันนี้เขียนใกล้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 นาทีสำหรับคนที่ทำงานได้นะคะเราก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าลวดลายที่เกิดขึ้นนะคะลวดลายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่คือลวดลายนะคะที่เราเขียนแบบฟรีแฮนด์เลยนะคะแล้วเราก็วนกลับไปนะคะลายก็จะเชื่อมกันหมดเลยนะคะสังเกตได้ว่าลวดลายที่เกิดขึ้นนะคะจะมีร่องของเท็กเจอร์ด้วยนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะเขียนแบบสบายๆนะคะเราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์งานได้แล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลงสีนะคะวิธีการลงสีอาจจะยากกว่าวัสดุที่เป็นแบบเรียบนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าก็ถ้าเรารู้วิธีการลงสีแล้วก็ทุกอย่างก็จะง่ายดายมากขึ้นนะคะนี่คือเป็นแบบในลักษณะของนะคะเป็นแบบในลักษณะของการวาดรูปแบบมีเท็กเจอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหลายแบบนะคะที่ให้เราเลือกว่าเราอยากจะทำแบบไหนบ้างแต่ตอนนี้มีส่วนที่สำคัญอยู่อีกอย่างนึงค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอารูปถ่ายนะคะทำได้ไหมนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทำได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรานำรูปถ่ายอันนี้เรามีรูปถ่ายตัวอย่างนะคะ
รูปถ่ายตัวอย่างให้ดูกันด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายขาวดำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ซีเรียสเรื่องสีเท่าไหร่นะคะเพราะเราอยากจะได้เอาลายของรูปมากกว่านะคะเป็นภาพถ่ายขาวดำตอนนี้เราก็มาดูภาชนะที่เราจะใช้กันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาพถ่ายนะคะมันเล็กเกินไปนะคะเราไม่สามารถที่จะวาดออกมาได้นะคะเราก็คงจะต้องขยายภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพนี้ค่ะนะคะขยายภาพนิดนึงค่ะให้ภาพได้มีความใหญ่สักนิดนึงแล้วเราก็ลองมองดูสิคะว่าภาชนะที่เราจะใช้เราจะใช้อะไรได้บ้างสมมุติว่าน้องคนนี้ไปเที่ยวมาใช่มั้ยคะไปเที่ยวทะเลแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนรักมากเลยอยากที่จะทำวาดรูปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงไปในกระดาษนะคะก็คิดว่าก็คงจะเป็นภาพที่ไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจากการใช้กระดาษนะคะเป็นภาชนะที่เป็นกระเบื้องแทนนะคะเป็นเซรามิกแบบไม่เคลือบแทนนะคะเราลองนึกถึงบรรยากาศว่าเอารูปมาใส่ตรงนี้นะคะจะน่าดูกว่าการที่ใช้ลงกระดาษเพราะว่าเป็นกระดาษนี่ก็คือมันเป็นธรรมดาแล้วนะคะของการทำงานศิลปะแต่ตอนนี้เราจะเอาภาพอย่างไรก็คือวิธีนี้นะคะวิธีเดิมค่ะนะคะเราก็จะเขียนภาพนะคะโดยใช้ลายเส้นลากตามนะคะเอาลายเส้นลากตามนะคะแล้วก็เขียนลงไปเอารายละเอียดเป็นบางส่วนไม่ต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเก็บรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยลำบากในการวาดรูปก็ได้นะคะเราก็เอาแค่บางส่วนนะคะสมมุติว่านี่คือรูปที่เราคัดลอกออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะมีวิธีอะไรที่จะทำเข้าไปก็คือใช้วิธีเดิมเลยนะคะลองทาบดูก่อนยกย้ายแค่ตรงไหนนะถ้ามันไม่พอเราก็จะใช้วิธีการตัดนะคะการตัดนะคะแล้วก็อันนี้ให้สำหรับคนพิเศษเลยค่ะสำหรับเป็นเทศกาลต่างๆก็ได้นะคะวันเกิดปีใหม่นะคะให้ของขวัญวันรับปริญญาหรืออะไรก็ได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าอันนี้ใส่ได้ไหมนะคะถ้าใส่ได้เราก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะโดยห้ามลืมนะคะว่าเราจะต้องเขียนรูปนะคะเขียนโดยการใช้ดินสอเขียนอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ลองมาจัดคอมโพสิชันดูนะคะว่าเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมเราก็ล็อกไว้เลยนะคะล็อกไว้เดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีเดิมนะคะโดยการฝนอีกเหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีการฝนอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะว่าฝนออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารูปคนนะคะก็เป็นรูปที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นดอกไม้เป็นเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะแต่เราก็สามารถทำภาพคนใส่เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือเราก็ลงรายละเอียดเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูซิว่าถ้าเป็นภาพคนนะคะเมื่อปรากฏลงไปบนภาชนะแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะคะก็สามารถดัดแปลงได้เรียกว่าต่อยอดได้อีกเยอะแยะเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพที่เหมือนที่ทุกคนอื่นทำนะคะเราอาจจะต่อยอดได้อีกลงภาชนะอื่นก็ได้ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นลักษณะแบนนะคะเป็นภาชนะทรงกลมก็ได้แต่ว่าถ้าภาชนะแบนอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์นะคะเอาไปตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าเราจะใช้วิธีมอบให้เป็นที่ระลึกนะคะเขาอาจจะเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปใส่กรอบอีกครั้งนึงก็ยังได้นะคะถ้าพื้นที่ของภาชนะไม่ใหญ่โตจนเกินไปหรือว่าหนักจนเกินไปก็สามารถทำให้มีมิติขึ้นมาอีกได้ตอนนี้เราลองฝนดูนะคะว่ารูปที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างเราก็อย่าลืมนะคะเราให้เรากดทับไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาว่ารูปที่เราฝนแล้วไม่ติดทั้งหมดนะคะตอนนี้เราเริ่มได้แล้วนะคะตอนนี้จะมีช่วงปากที่ไม่ค่อยติดเราก็ฝนใหม่นะคะในกรณีที่เรากดไว้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ภาพมันเคลื่อนเพราะถ้าเราใจร้อนนะคะดึงออกมาทั้งหมดเลยปรากฏภาพเคลื่อนแล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วนะคะลำบากขึ้นแล้วก็มองดูซิตรงไหนที่เรายังไม่เรียบร้อยก็เติมเข้าไปนะคะตอนนี้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโอ้รูปติดออกมาแล้วนะคะรูปติดออกมาแล้วค่ะนะคะ
เราก็จะมองเห็นเป็นเอาท์ไลน์แล้วนะคะเป็นภาพลายเส้นแล้วว่าเวลารูปติดออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้รายละเอียดอาจจะยังไม่เสร็จเราอาจจะเติมเองก็ได้บางส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงสีกันอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่านี่คือลักษณะของภาพนะคะคือภาพจริงๆเลยแล้วก็พอมาทำเป็นลายเส้นเนี่ยลงบนภาชนะได้จริงๆด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องมีฝีมืออะไรเลยมากมายสามารถลงได้แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหชักสนุกแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาภาพคนเนี่ยมาทำได้จริงๆนะคะแต่ตอนนี้เรามีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่จะนำเสนอก็เป็นภาพคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นภาพสีนะคะบางคนบอกอุ้ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องนะคะรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีๆจังเลยอยากจะมอบให้เขาสมมติว่าจะเลือกนะคะเลือกคนนี้มานะคะก็เป็นภาพถ่ายสีนะคะแต่ตอนนี้เราลองมาดูสิคะว่าเอ๊ะภาพถ่ายเนี่ยอาจจะดูเทคนิคเมื่อกี้นี้ก็เป็นภาพธรรมดาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามาทำเป็นภาพนี้กันบ้างนะคะอันนี้เราเรียกว่าเทคนิคการเขียนภาพล้อนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่ทำไมคะที่ต้องเขียนภาพล้อได้ด้วยนะคะเขียนภาพล้อได้ด้วยเพราะถ้าเขียนภาพล้อได้นะคะก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานเพราะว่าภาพล้อก็คือภาพที่มีลักษณะเอาจุดเด่นเขาออกมาเราจะเห็นว่าลักษณะจุดเด่นของคนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่อ้วนๆนะคะอวบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นแก้มอาจจะเป็นแก้มป่องๆนะคะน่ารักดีนะคะเราก็วาดออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีเดิมเลยนะคะวิธีเดิมก็คือใช้ในลักษณะที่ทำไมคะเป็นแบบเขียนลอกลายออกมาตรงนี้ค่ะนะคะเขียนลอกลายออกมาตรงนี้นะคะนี่นะคะพอลอกลายออกมาแล้วนะคะเราเห็นว่าเอ๊ะภาชนะนะคะเรามาเลือกภาชนะกันว่าภาชนะอันไหนบ้างที่สามารถจะเอาไปใส่ในรูปของเขาได้บ้างนะคะตอนนี้อาจารย์ก็มองเห็นแล้วนะคะก็เป็นภาชนะชิ้นนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นภาชนะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเมื่อกี้เราเห็นรูปของผู้หญิงไปแล้วนะคะเรามาดูรูปผู้ชายกันบ้างนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะวิธีเดียวกันแต่ว่าเราก็เคลื่อนนะคะจัดคอมโพสชันให้ดีเชียวนะคะจัดองค์ประกอบของภาพให้ดีเลยนะคะแล้วก็วาดใช้เทคนิควิธีการเดิมเลยนะคะเราก็จะได้ภาพที่น่ารักแล้วก็ประทับใจมากๆด้วยนะคะแล้วสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นเทคนิคและวิธีการทำลวดลายต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าพอเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพทั้งหมดเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยดีกว่านะคะค่ะหลังจากที่เราได้รูปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่น่ารักมากๆเลยตอนนี้เราก็คงจะใช้วิธีการเดิมนะคะใช้วิธีการเดิมเราได้รูปแล้วได้ภาชนะอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้วิธีการเดิมนะคะโดยการฝนนะคะฝนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราก็จะฝนดูนะคะว่ารูปแบบที่เราได้เป็นยังไงกันบ้างฝนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เราฝนนี่เราก็จะเปิดดูได้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันติดไหมนะคะเพราะว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าถ้าเกิดเราฝนแล้วเราไม่ได้ดูเลยบางทีมันอาจจะไม่ติดตามที่เราเขียนไว้ก็ได้เราก็จะใช้เทคนิคอย่างนี้ค่ะนะคะเขียนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็คงพอจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับการเขียนลายลงบนภาชนะนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าในขณะเดียวกันนะคะภาพนี้นะคะที่เราเขียนลายลงไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเลยสังเกตนะคะว่าเวลาเราฝนนะคะจะมีรอยที่ค่อนข้างเลอะเทอะนิดนึงนะคะเลอะเทอะมือหน่อยนะคะเราต้องพยายามระวังด้วยก็คือว่าเวลาเราแกะนะคะเวลาเราแกะแบบนะคะเราคงจะต้องมองด้วยอย่าให้มือที่เลอะเทอะตรงนี้ไปเปื้อนกับแบบข้างในนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวร่องรอยมันจะเห็นนะคะเราก็จะดูนะคะว่าแบบที่ติดออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยนี่คือการฝนออกมาแล้วนะคะรูปแบบก็จะออกมาตามนี้เลยนะคะรูปแบบออกมาตามนี้เลยเราก็จะเช็คดูตามความเรียบร้อยของแบบนะคะเราจะเห็นว่า
รูปแบบที่ได้มานะคะมีความชัดเจนเหมาะสมนะคะตอนนี้เราก็มีนะคะผลงานมากมายแล้วนะคะก็คือผลงานชิ้นนี้นะคะตามแนวนะคะตามแนวเป็นแบบทรงยาวอย่างนี้นะคะโดยการใช้เดี๋ยวจะสรุปนะคะก็คือโดยการใช้วิธีการร่างแบบนะคะเขียนแบบแล้วก็ทาบลงไปนะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะนี่ก็คือเป็นแบบแบนนะเป็นแบบแบนเป็นแบบการ์ตูนนะคะโดยการใช้วิธีการเขียนลายขึ้นมาเหมือนที่สอนไปนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มเติมลวดลายของเราได้เองนะคะโดยไม่ต้องไปแคร์ว่าแบบจริงๆแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะเราลดละตัดทอนได้หมดเลยแล้วก็แบบที่เป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะแบบที่เป็นแบบเล็กๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นตัวจิ๋วๆอย่างนี้ได้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็แบบที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบที่เป็นแบบภาพคนนะคะเป็นแบบภาพคนวิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะก็ถ่ายทอดออกมาหลายคนบอกว่าเอ๊ะเวลาลงสีเนี่ยเราจะต้องลงสีแบบว่าเป็นภาพที่เหมือนจริงเลยไหมนะคะเหมือนสีจริงๆไหมก็เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการลงสีมาให้ดูด้วยว่าเวลาที่เราลงสีจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้เหมือนนะคะแล้วก็มีเทคนิคอันนี้อีกอันนึงนะคะก็คือลักษณะของภาพล้อนะคะอันนี้เราก็ให้ดูว่าภาพล้อเนี่ยเมื่อเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงไปในแบบที่เราต้องการได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่คือแบบที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกทีนึงนะคะเป็นการสรุปละกันนะคะว่าวันนี้ที่เราทำทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของการลอกลายนะคะการลอกลายลงบนภาชนะต่างๆเพราะฉะนั้นการเลือกลายเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของว่าภาชนะนั้นๆเนี่ยมันเหมาะสมกับสิ่งอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาชนะจะเป็นภาชนะที่ค่อนข้างจะใหญ่หรือไม่ก็เป็นภาชนะที่เล็กเกินไปเราก็ต้องทำลายให้เหมาะสมกับทุกลวดลายที่จะปรากฏขึ้นตรงนี้แล้วก็ในวันนี้นะคะเราเองเราก็ได้เห็นแล้วว่ารูปแบบของลวดลายต่างๆที่ปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะเมื่อเวลาเราทำออกมาเป็นภาพสีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพจะมีคุณค่าขึ้นมากเลยพร้อมกันนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะเอาไปเป็นของฝากของขวัญได้ด้วยนะคะแล้วก็เราจากในช่วงตรงนี้นะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการลงสีนะคะว่าเราจะลงลวดลายอะไรยังไงแล้วเราจะมีวิธีผสมสียังไงให้ได้สีที่ตามต้องการแล้วก็สีอะไรบ้างที่มีลักษณะที่น่าสนใจสีอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้นะคะหรือว่าสีอะไรบ้างที่ทำแล้วให้เรารู้สึกว่าเป็นสีที่น่ารักและมีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคราวหน้านะคะต้องติดตามชมให้ได้เลยว่าวิธีและเทคนิคในการลงสีนั้นๆเป็นอย่างไรบ้างหลายคนบอกว่ารูปแบบน่าสนใจแล้วแต่ว่าเหลือว่าจะลงสีอย่างไรเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับคราวนี้นะคะก็คิดว่าหลายท่านก็คงพอที่จะได้รับความรู้กันบ้างแล้วแล้วก็สำหรับคราวต่อไปเราจะมาพูดถึงเทคนิคการลงสีในภาชนะแบบต่างๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ